ทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับข้าวคลุกกะปิมีอะไรบ้างมีหมูหวานมีหมูหวานเราเคยทำไว้แล้วใครอยากดูก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วมีอะไรครับมีไข่แล้วเอามาหั่นฝอยๆไข่เกี๊ยวหั่นฝอยของเราไม่ฝอยเท่าไหร่เพราะไข่มันเยอะมันหนักไข่เกี๊ยวหั่นฝอยจริงๆต้องไข่บางๆต้องร่อนกับกระทะแต่เราไม่บางเรากลัวมันติดฟันแล้วก็มะม่วงดิบแดงมะม่วงเปรี้ยวดิบแล้วก็หอมแดงซอยพริกขี้หนูถ้าใครอยากได้ผักอะไรก็ใส่เอาอีกถั่วฝักยาวหั่นซอยแล้วก็ยาวถั่วพูอะไรก็ได้แล้วแต่ที่เราชอบแล้วก็ข้าวมีข้าวมีกะปิอย่างดีเนี่ยข้าวกับกะปิวิธีทำเราก็ขยันไปเรื่อยๆวันนี้ไม่มีถุงก็ต้องเกลี่ยๆเอาอย่างนี้ก็คือเอากะปิอย่างดีมาขยำกับข้าวส่วนประกอบอีกอย่างก็คือกะปิอย่างดีปีเนี่ยใส่ในข้าวเนี่ยเราก็คลุกไปเรื่อยๆถ้ามีถุงมือก็ใส่แล้วก็ขยำใส่แต่อื่นถุงมือไม่มีถุงมือเนี่ยก็เกลี่ยๆไปอย่างเงี้ยแล้วประเดี๋ยวเราเอาไปผัดต้องผัดนะไม่ผัดไม่ได้มินข้าวแย่เราก็ขยำข้าวกับกะปิให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวผัดขั้นแรกเราก็ผัดข้าวเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้เพราะว่าเราทำเสร็จหมดแล้วไงพวกหมูหวานมันไปวุ่นวายตรงหมูหวานแค่นั้นแหละแต่เราทำไว้แล้วเราก็ง่ายแหละนะก็สูตรหมูหวานก็ดูในโน้ตแล้วกันที่ทำไปแล้วนะเราก็ใส่น้ำมันลงไปต้องผัดนะถึงจะหอมบางร้านที่เคยไปกินเนี่ยโหคุกเฉยๆไม่ผัดก็ไม่ไหวนะเหม็นแล้วก็เอาข้าวของเราลงไปผัดเราก็ไม่ต้องไปเค็มมากหรอกเพราะว่าหมูหวานรสมันจัดนะถ้าไปเค็มมากแล้วไปเจอกับหมูหวานมันจะเยอะจริงอันนี้ต้องค่อยๆนะเพราะคนผัดแก่แล้วมาล่อนกระทะไม่ไหวแล้วไม่เป็นไม่ไหวอย่างเดียวไม่เป็นด้วยคนผัดไม่มีแรงล่อนกระทะไม่ไหวก็หมดกระทะเสร็จแล้วเหรอแค่นี้ไม่จะมีอะไรมากเราไม่ได้ใส่อะไรแค่ผัดให้ร้อนๆให้อาจารย์เดี๋ยวจะไปควันข้างในโอเคมาดูการจัดจานกันครับเราก็เอาข้าวผัดใส่ถ้วยเล็กๆควันเลยนะข้าวผัดใส่ถ้วยแล้วก็คว่ำลงบนจานของเรามะม่วงซอยไม่แต่มากแต่น้อยไม่ใช่ลองชอบอะไรชอบมากชอบน้อยก็ตามใจเลยก็ไข่หอมแดงก็หอมแดงแล้วก็พริกเอามากนะคะพริกไว้ข้างบนครับไว้บนนี้นั่นแหละสวยงามหวานหวานต้องทำผสม3ชั้นเลยนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะแข็งหมูหวานต้องผสมหมู3ชั้นนิดนึงได้3ชั้นนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าของเราที่บ้านถ้าเราไม่พอเราซื้อมาอินได้เพราะว่าถ้ามากแล้วเดี๋ยวตักกลับนี่ ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูข้าวคุกกะปิอีก1เมนูอร่อยที่เราทำทานเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับถ้าบ้านคนเยอะๆเนี่ยไปซื้อกินกล่อง40 50โอ้ตายนะครับทำกินเองอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับก็ค่าหมูก็เยอะค่าหมูก็เยอะก็ร้อยกว่าบาทเนาะหมูร้อยกว่าบาทเครื่องอะไรเนาะไม่เกินเต็มที่ไม่เกิน200อ่ะแค่นั้นนะถ้าอยู่เกิน4คนก็ทำกินเองดีกว่าไม่ถึงไม่ถึงอย่างดีก็ค่าหมูนี่ประมาณสักนี่เราซื้อในห้างอ่ะประมาณสัก60บาทเนี่ยหมู60มะม่วง10 70ไข่3ใบอีกหอมหน่อย100บาท
ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวดูข้าวสิได้เยอะแยะร้อยกว่าบาทนี่ก็คือร้อยกว่าบาทเนี่ยก็คือได้เยอะแยะเลยข้าวก็แล้วแต่ราคาแค่ก็นะครับอ่ะก็ทำกินเองดีกว่าประหยัดสุดๆนะครับโอเคนะครับสำหรับเมนูวันนี้ก็จบไปถึงตรงนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ